ความโดยเมื่อตอนที่แล้วหลังจากที่โคแอดจับตัวเพอร์รี่ไปเขาทำการทดสอบในอำเภอครับโดยการให้เอาชีวิตรอดจากซอมบี้ในสนามกรงจนกระทั่งเพอร์รี่ก็สามารถฆ่าซอมบี้ตัวนั้นลงไปได้ทางด้านของกลุ่มผู้รอดชีวิตพวกเขาได้วางแผนกันว่าจะให้ในแกนหลอกล่อโคแอดออกมาและจะทำการฆ่าชายโรคจิตคนนั้นไปซะก่อนที่ในแกนครับจะเผยฆ่ารูเทอร์หนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง AMC อย่าง The Walking Dead Dead City ใน EP ที่4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่นีแกนคุมบังเหียนอยู่ที่เชงชูรี่ในตอนนี้ครับไซมอนได้เข้ามาแจ้งว่ามีปัญหาแล้วไซมอนบอกว่าโคแอดมันเอาอีกแล้วไอ้โรคจิตนี้มันล้ำเส้นเด็กหญิงคนนั้นทั้งสองครับจึงมุ่งตรงไปหาจอมทรมานโคแอดจึงบอกว่าเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้คิงดอมส่งเธอมาไซมอนจึงแย้งขึ้นมาว่าเจ้านายสั่งให้ปล่อยเธอไปแล้วแท้ๆแต่ถ้าว่าโคแอดก็ให้เหตุผลว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาและวิธีการของผมมันก็ได้ผลนี่แกในตอนนั้นครับได้แค่ยืนมองร่างของเด็กหญิงที่ถูกทรมานเพราะว่าในตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วไซมอนจึงเสนอให้ไล่โคแอดออกจากกลุ่มเพราะว่าการกระทำของชายโรคจิตนั้นมันล้ำเส้นเกินไปแล้วภาพได้ตัดมาที่ตอนปัจจุบันในตอนนี้ครับนีแกนได้แต่คิดถึงเรื่องในอดีตและอนาคตที่เขาจะต้องเจอชายโรคจิตคนนั้นในขณะเดียวกันนั่นเองอาเมย่าก็ได้เข้ามาบอกว่าฉันหาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอเขาเลยซึ่งโทมัสโซก็คิดว่าลูเทอร์นั้นคงไม่เอาด้วยและหนีไปแล้วอาเมย่าจึงประกาศถามคนที่อยู่ในนั้นว่าพอจะมีใครเห็นลูเทอร์ในตอนที่เขาออกไปบ้างไหมแต่ทว่าก็ไม่มีใครเห็นลูเทอร์นับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนีแกนจึงบอกว่าก็จริงอยู่เขาอาจจะไม่ต้องการมีเอี่ยวด้วยโทมัสโซจึงบอกว่าคืนเรารอแบบนี้มันจะเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่ายังไงลูเทอร์ก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วเขาจึงหันไปบอกกับแฟนสาวว่าในตอนที่ลูเทอร์กลับมาแล้วรู้ว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วเขาจะต้องภูมิใจในตัวเธอแน่ๆทางด้านของนีแกนเขาได้หยิบเอาปืนฉมวกของกลุ่มผู้รอดชีวิตมาใช้โดยที่ในตอนนี้มือของเขาก็ได้รับบาดเจ็บอยู่และได้บอกว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะทำเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ายิ่งใกล้โคแอดมากเท่าไหร่มันก็คิดถึงเรื่องในอดีตมาทันทีภายในเมืองตอนนี้ครับพวกเขาแอบเข้าไปด้านหลังของฐานทัพของโคแอดโดยที่มันเชื่อมกับสถานีรถไฟที่โทมัสโซได้เคยบอกเอาไว้ที่นั่นครับมีแต่ซากซอมบี้ที่นอนตายเกลื่อนไปทั่วพื้นพวกเขาจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากถ้าเกิดเหยียบพวกมันไปแล้วแล้วก็มีหวังคงจะได้ไปนอนแบบเดียวกับพวกนั้นแน่ๆจนกระทั่งพวกเขาก็เข้ามาข้างในได้สำเร็จโดยที่ในตอนนี้ครับภายในห้องขังที่โทมัสโซได้บอกเอาไว้ก็ไม่มีวี่แววของนักโทษอยู่เลยแต่ทว่ามีอยู่ห้องหนึ่งครับที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งถูกจับมัดเอาไว้รูปร่างของเขานั้นเหมือนกับเฮอร์เชลไม่ผิดแน่แต่ทว่าเมื่อนีแกนเข้าไปดูก็พบว่าชายหนุ่มคนนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วและก็ไม่ใช่ลูกชายของแม็กกี้อีกด้วยทำให้พวกเขานั้นยังมีหวังหลังจากนั้นนีแกนกับแม็กกี้จึงแยกทางกันโดยที่นีแกนจะต้องทำตามแผนการคือหลอกล่อให้โคแอดออกมาจากลูกน้องให้ได้ก่อนที่จะแยกย้ายกันแม็กกี้ก็พบเข้ากับกระปุกทาแผลของลูเทอร์ในกระเป๋าของนีแกนครับนีแกนจึงบอกว่าผมอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าแม็กกี้ก็ไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวจากนีแกนอีกแล้วทั้งสองครับได้แยกย้ายกันไปทำภารกิจตัดภาพมาที่โคแอดเขาได้เข้ามาหาลูกน้องของเขาคนที่คอยเปิดเครื่องเสียงครับให้ซอมบี้เข้ามาที่นี่แผนการของโคแอดนั้นเขาต้องการจะหลอกล่อให้ซอมบี้บุกมาที่นี่เพราะว่าในตอนนี้เขารู้แล้วว่าหญิงสาวจากเมืองที่เขาเคยปล้นและจับตัวลูกชายของเธอมากำลังจะมาที่นี่และในขณะเดียวกันโคแอดก็ได้ยินเสียงผิวปากดังขึ้นเสียงนี้เป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยในอดีตและคนที่ทำแบบนี้ก็มักจะเป็นหัวหน้าเก่าของเขาอย่างนีแกนโคแอดจึงตามเสียงนั้นไปแล้วรู้ว่านีแกนมาที่นี่แล้วทางด้านของแม็กกี้เธอได้แอบเข้าไปเตรียมรถเพื่อใช้ในการหลบหนีแต่ทว่าในตอนนี้แม็กกี้ก็เห็นว่าจินนี่ได้ตามเธอมาถึงที่นี่แม็กกี้ที่เห็นแบบนั้นจึงตามเด็กหญิงไปจนกระทั่งตามไปจนทันแต่ทว่าในตอนนี้พวกเธอก็พบว่าในฐานทัพนี้ไม่มีลูกน้องของโคแอดอยู่เลยแม้แต่คนเดียว
ในตอนนี้ครับแผนการของโคแอดกำลังจะเริ่มขึ้นการจุดระเบิดที่ประตูเพื่อปล่อยซอมบี้เข้ามานั้นได้เริ่มขึ้นแล้วนาฬิกาเริ่มนับถอยหลังเพื่อที่เปิดเสียงเพลงและในตอนนี้โคแอดก็ตามนิแกนไปถึงที่จอดรถของพวกเขาเสียงผิวปากของนิแกนได้ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นเองนิแกนก็เห็นว่าภายในรถนั้นมีไขควงอยู่อันหนึ่งเขาจึงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถนั้นแต่ถ้าว่าในตอนเดียวกันนั้นเองระเบิดของโคแอดก็เริ่มขึ้นแล้วครับพวกเขาระเบิดประตูของฐานทัพออกจนหมดเพื่อที่ปล่อยซอมบี้เข้ามาที่นี่และพวกเขากำลังจะอพยพไปจากที่นี่ภาพตัดมาที่ฝั่งของเมกกี้ตอนนี้ซอมบี้มันได้บุกเข้ามาที่นี่ทุกทิศทางไม่มีทางออกให้พวกเธอได้ออกไปได้อีกแล้วด้วยจำนวนของซอมบี้ที่มีมากเกินไปและทางออกก็ถูกปิดไปแล้ววิธีเดียวที่พอจะรับมือได้ก็คือพวกเขาจะต้องสู้และฆ่าซอมบี้พวกนี้ไปเรื่อยๆเสียงเพลงครับได้ดังขึ้นพร้อมกับล่อซอมบี้ให้เข้ามาที่นี่ในขณะที่เริ่มอพยพกันออกไปโคแอดจึงสั่งให้ลูกน้องอยู่กับเขาก่อน2คนเพราะว่าตอนนี้มีแขกมาที่นี่และเขาก็สั่งให้ลูกน้องไปหาจนกระทั่งพวกเขาก็เริ่มออกตามหานิแกนและตามนิแกนไปจวนจะทันแล้วทางด้านของเมกกี้กับกลุ่มผู้รอดชีวิตพวกเขาได้ทำการฆ่าซอมบี้ที่เข้ามาที่นั่นซึ่งบางคนก็ถูกกัดกินไปบ้างส่วนทางด้านของโทมัสโซเขาก็ถูกซอมบี้ลากตัวไปทำให้อเมย่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม็กกี้ที่ตอนนี้ครับเห็นทางออกไปจากที่นี่แล้วในขณะที่เธอกำลังจะวิ่งออกไปเพื่อเอาตัวรอดแม็กกี้ก็เห็นว่าจินนี่ยังติดอยู่ข้างในนั้นเธอจึงเรียกให้ทุกคนเข้าไปในกรงพวกเขาทยอยฆ่าซอมบี้พวกนั้นแต่ทว่าจำนวนที่มากเกินไปถ้าสู้ไปแบบนี้เรื่อยๆคงจะหมดแรงและพวกมันน่าจะพังกรงเข้ามาได้แน่ๆแม็กกี้จึงบอกให้ทุกคนครับดึงเบาะข้างสนามมวยออกมาเพื่อใช้เป็นที่กำบังและพวกเขาจะต้องฝ่าซอมบี้ออกไปจากที่นี่ถึงแม้ว่าจะเกาะกลุ่มกันออกไปครับซอมบี้มันก็ได้เข้ามากัดกินพวกเขาได้บางส่วนในขณะที่อเมย่ากำลังจะถูกซอมบี้ลากไปรับประทานโทมัสโซที่รอดมาได้ก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาและพาพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปยังห้องเก็บแก๊สมีเทนทางด้านของโคแอดเขาได้ตามนีแกนมาจนทันก่อนที่คำทักทายจากลูกน้องเก่าจะดังขึ้นไอ้ลูกพี่เห็นได้ชัดว่านายใช้อาวุธของพวกนั้นแล้วลูซิลอาวุธของนายไปที่ไหนแล้วซะล่ะคงจะเอาไปฟาดหัวคนจนหักไปแล้วมั้งฉันรู้เรื่องที่ลูกน้องของฉันถูกฆ่าควักไส้แล้วโยนลงมาคงจะเป็นฝีมือนายสินะตาต่อตาฟันต่อฟันโคแอดได้แล้วว่าเขาได้เจอกับอดีตลูกน้องของนีแกนและได้รู้เรื่องราวที่เชงชูรี่นั้นถูกถอนรากถอนโคนไปจนหมดสงครามกับฮิลท็อปคิงดอมและอเล็กซานเดียรวมไปถึงเรื่องที่ไซมอนได้ก่อเอาไว้อีกโคแอดบอกว่าเขาจะสร้างที่นี่เป็นเชงชูรี่ใหม่ขึ้นโดยที่จะให้ทั้งเกาะนี้เป็นฐานทัพใหญ่พร้อมกับบอกว่าฉันรู้ว่านายมาที่นี่เพราะอะไรนีแกนจึงบอกว่าฉันขอเห็นหน้าเขาหน่อยจะได้ไหมโคแอดจึงสั่งให้ลูกน้องพาตัวคนที่นีแกนอยากเจอออกมาและนั่นมันก็ไม่ใช่เฮอร์เชลครับแต่กลับกลายเป็นนายอำเภอเพอร์รี่นีแกนจึงบอกให้ส่งตัวเด็กชายมาให้กับเขาแต่ถ้าว่าโคแอดจะต้องต่อรองก่อนเขาเชิญให้นีแกนขึ้นมาคุยด้วยแต่ถ้าว่านีแกนก็ไม่อาจจะไว้ใจชายโรคจิตคนนี้ได้โคแอดจึงจับเพอร์รี่โยนลงไปด้านล่างก่อนที่ตัวของเพอร์รี่เองนั้นจะจับราวเอาไว้ได้นีแกนที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปช่วยดึงเพอร์รี่ขึ้นมาในขณะเดียวกันโคแอดก็ยิงปืนฉมวกเข้าไปที่ขาของเพอร์รี่แต่ถ้าว่าเขาก็ดึงมันออกได้สำเร็จนีแกนกับเพอร์รี่ที่หนีมาได้พวกเขาได้เข้าไปร้านหนึ่งครับเพื่อซ่อนตัวก่อนที่นายอำเภอจะประกาศหมายศาลพร้อมที่จะจับนีแกนไปประหารชีวิตทางด้านของเมกกี้พวกเขาได้ช่วยกันดันถังแก๊สไปกั้นประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้มันเข้ามาได้มีทางเดียวครับที่พวกเขาจะหนีไปได้นั่นก็คือจะต้องหนีเข้าไปในท่อระบายน้ำที่มีแก๊สมีเทนอยู่และเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ